วันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็กๆที่น่ารักของคุณครูพจน์นะคะวันนี้ครูพจน์จะมาสอนเรื่อง My Body My แปลว่าของฉัน Body แปลว่าร่างกายนะคะ My Body ก็แปลว่าร่างกายของฉันนะคะส่วนต่างๆของร่างกายนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะบอดี้ของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ Head Head ศีรษะค่ะ Eye Eye ตาค่ะ Eyebrow Eyebrow คิ้วค่ะ Ear Ear หูค่ะ Nose Nose จมูกค่ะMouth Mouth ปากค่ะ Tongue Tongue ลิ้นนะคะผมเลยผมนะคะ Hair Hair Cheek Cheek แก้มค่ะตัวนี้นะคะชินชินทางค่ะไม่เห็นอะไรคะเห็นฟันภาษาอังกฤษก็คือ tooth ฟันค่ะฟันซี่เดียวนะคะถ้าฟันหลายซี่ teeth teeth neck neck คอค่ะนี่ค่ะ shoulderShoulder หัวไหล่ค่ะ Arm Arm แขนค่ะมาหยิบจับค่ะ Hand Hand มือนะคะมีมือก็ต้องมี Finger Finger นิ้วค่ะตรงนี้นะคะChest Chest หน้าอกค่ะ Waist Waist แปลว่าเอวค่ะ Bottom Bottom แปลว่าก้นค่ะ Stomach Stomach แปลว่าท้องหรือว่าพุงของเรานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่า Rib Rib แปลว่าขาค่ะค่ะ Knee Knee แปลว่าหัวเข่าค่ะขออนุญาตค่ะตรงนี้นะคะเราเรียกว่า Foot Foot เท้าค่ะ Toe นิ้วเท้าค่ะตรงนี้นะคะ Ankle Ankle ก็คือข้อเท้าค่ะ Back หลังค่ะ Back หลังค่ะเดี๋ยวครูพจน์นะคะจะพาไปสัมผัสอวัยวะนะคะโดยใช้คำศัพท์ว่า touch touch ก็คือการสัมผัสการแตะนะคะกับอีกคำนึงก็คือคำว่า shakeShake ก็คือการสั่นหรือว่าเขย่าค่ะอย่างเช่น touch my head แตะศีรษะของฉันถ้าแตะศีรษะของคุณก็จะต้องพูดว่าก็จะต้องพูดว่า touch your head your แปลว่าของคุณนะคะ my แปลว่าของฉันรู้เนี่ยครูกำลังทำอะไรอยู่คะ shake my armsShake my arms กำลังเขย่าแขนหรือว่าสั่นแขนทั้งสองข้างนะคะเรามาดูคลิปตัวอย่างนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะUncle Alex It's your turn Okay Touch your nose Whoa!
Jessie. Shake your legs. Okay, Jack. Oh, Megabyte, look! Jack, touch your ears. Okay. Oh, Megabyte! It's your turn, Megabyte. Uncle Alex, shake your head. Touch your feet. Shake your arms. Megabyte, please stop. Oh, Megabyte. I'm sorry. That's okay. Oh, Megabyte! อะไรก็ตามที่มีมากกว่า1จำนวนนะคะเราจะต้องเติม S ข้างหลังค่ะอย่างตาเรามี2ข้างนะคะเราก็ต้องเติม S เราก็ต้องใช้คำว่า Eyes หูเรามี2ข้างเราก็ต้องใช้คำว่า Ears ยกเว้นฟันค่ะฟันหลายซี่ใช้คำว่า Teeth แต่ถ้าฟันซี่เดียวนะคะใช้คำว่า Tooth เท้าก็เหมือนกันค่ะเท้า1ข้างเราใช้ว่า foot เท้าสองข้างเราจะใช้คำว่า feet จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องครูบุญกับเราด้วยนะคะ see you